ไหนก็ไหนๆแล้วลุงหวันไม่ได้ออกไปรีวิวร้านกาแฟ2 อาทิตย์นะครับเรารีวิวข้าวกล่องในฮอสปิทอลก็ได้เหมือนกันมื้อเย็นวันนี้นะครับอาหารเย็นของเราบอกเลยครับเย็นจริงๆเย็นเจี๊ยบเลยมาดูซิว่ามีอะไรกินกันบ้างนะครับไม่มีขาตั้งอาหารเย็นวันนี้อะไรวะดูท่าทางแล้วจะเผ็ดน่าจะเป็นแกงป่าแกงอะไรลูกชิ้นสักอย่างสีดูเดือดใช้ได้เลยแล้วก็ข้าวนะครับมีแค่นี้นะครับถ้ากินแบบนี้ทุกมื้อกินข้าวน้อยๆน่าจะเป็นคอสลดน้ำหนักที่ไม่เลวเลยทานข้าวกันวันนี้กินข้าวคนเดียวนะครับคิดถึงคนที่บ้านจุงเบยมารีวิวข้าวแกงข้าวเย็นลูกชิ้นปลาแกงเผ็ดลูกชิ้นอร่อยใช้ได้ใช้ได้ไม่ขี้เหนียวด้วยให้ลูกชิ้นตั้งหลายลูกโอเคมื้อนี้ผ่านนะครับไม่ต้องมีผลไม้อะไรมีแค่นี้แหละข้าวนิดหน่อยพอ